อายุ31ผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีงานที่ดีอย่างนี้ไม่ได้ฝันว่าผมจะได้มีคู่รักอย่างนี้ถ้าให้ผมเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตผมก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตอนนี้24แล้วก็คือ I'm on my way to be the best version of myself ฟุตบอลคือสิ่งที่ผมรักแต่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้พอผ่านไปถึงบอล15 16ก็เริ่มมีเป้าหมายว่าถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเราเป็นคนที่มีความกระหายเราก็สามารถทำได้ซึ่งผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับทีมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ทีมชาติไทยเตะผมก็ภูมิใจเสมอเราเป็นตัวแทนของเด็กในประเทศหลายคนทั้งแฟนบอลทั้งครอบครัวเราด้วยก็เป็นแรงผลักดันให้ผมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเต็มที่กับอาชีพนี้ให้มันนานที่สุดความฝันของเราในฐานะนักแสดงตอนแรกไม่มีนะจุดเปลี่ยนก็คือตั้งแต่เข้าวงการมาผมเล่นซีรีส์กับละครรวมทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเขาก็ได้รับหลายบทบาทก็ทำให้เราได้กล้าพูดว่าตัวเองเป็นนักแสดงเพราะเชื่อว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นออกมาปุ๊บเรารู้สึกอินเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกแฮปปี้หัวเราะกับสถานการณ์นั้นจริงๆทุกครั้งที่ไปทำงานก็คือตัวเองมีความสุขแต่เราคือยังถือว่าใหม่นะตอนนี้ยังเหลือเยอะเลยที่ให้ได้ลองนักฟุตบอลอาชีพมันมีอายุจำกัดอยู่แล้วเพราะกีฬาอาชีพหรือว่ากีฬาฟุตบอลมันใช้ร่างกายเยอะหลายคนก็อาจจะเลิกเพราะการบาดเจ็บอาจจะเลิกเพราะเบื่อหรือพอกับกีฬาฟุตบอลอาชีพแล้วส่วนตัวผมเองตอนนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าต้องเลิกเร็วนี้แต่ผมรู้ว่ามันต้องมาสักวันหนึ่งคิดว่าผมก็คงเป็นโค้ชมันคงจะอยู่ภายในกีฬาฟุตบอลอาชีพไปแล้วครับคือผมก็ยอมรับนะว่าตัวเองรู้สึกว่ามีหลายโมเมนต์ที่เราก็ยังเป็นเด็กอยู่พอเป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างให้รับผิดชอบมากขึ้นโชคดีหน่อยที่จอร์จแบบได้มีโอกาสทำงานด้วยเรียนไปด้วยก็เลยมีประสบการณ์ตรงนั้นบ้างผมรู้สึกว่า24เนี่ยเริ่มจะได้คำตอบแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมองแล้วว่าเราอายุเท่าไหร่ประสบการณ์มากกว่าที่เราไปเจออะไรหลายอย่างทำให้เราโตขึ้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือให้เราขยันแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสำหรับผมคือตอนนี้สนุกกับงานมากมันท้าทายทำให้เราแบบมีไฟทุกวันผมไม่ได้แข่งขันกับใครเลยครับนอกจากตัวเองพยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอแล้วที่สำคัญคือรู้สึกว่าชีวิตเราโชคดีมากๆที่เราทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตเราเสมอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนหรือว่าแฟนคลับรวมถึงผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์ให้คนที่เขารักและซัพพอร์ตเราเห็นว่าเราทำได้พาตัวเองมาอยู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้ก็มีคนถามเยอะว่าพอแต่งงานแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมผมกับทายาเคยไว้ตลอดว่าการแต่งงานเราจะใช้ชีวิตคู่แต่เราไม่ได้มาเพื่อทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนสิ่งที่เราเข้ากันได้ด้วยดีก็คือเราเข้าใจตรงกันซัพพอร์ตกันเขาบอกว่าเล่นให้นานที่สุดแล้วก็สิ่งที่ผมรักเขาก็รักเพราะฉะนั้นพอแต่งงานแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับการที่มีทายาเข้ามามันก็เติมเต็มจุดที่ไปก่อนมีแต่ฟุตบอลแต่พอนี้พอมีคู่รักที่ดีผมคิดว่าของผมใกล้เคียงความเพอร์เฟกต์มากที่สุด